ใช้จับสลากใช้เวลาเยอะเลยสวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับแล้วสถานที่เป็นชุ่มเดินพามาดูนะครับงานประเพณีนะครับใครรู้ตัวว่ารถไถนาล้อเล็กรุ่นร้านนี้นะครับเติมน้ำมันแล้วก็การแข่งขันรถไถล้อเล็กเลยนะครับเวอร์กลางนาชิงแชมป์ประเทศไทยวันนี้ก็อยู่กันที่วัดคลองขวางนะครับไซน้อยนนทบุรีนี่แหละของรางวัลที่เห็นบนเวทีนี่นะครับด้วยรางวัลแล้วก็อื่นๆอีกมากมายใครจะเป็นเจ้าสนามต้องรอชมนะครับนี่บรรยากาศของสนามหน้าวัดเลยตอนนี้กำลังจับสลากหาคู่ครับช่วงนี้ก็จะเป็นการวอร์มครับการขับร่างกายของนักแข่งแต่ละครั้งแต่ละค่ายนี่เป็นบรรยากาศของสนามครับเลยนะครับแปะที่ตัวถังเลยนะครับคันไหนเบอร์อะไรเช็ดไอ้แห้งแปะที่ถังเลยนะติดเบอร์ครับอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันครับเชื่อได้เลยนะครับแปะเช็ดถังให้เกลี้ยงแล้วแปะได้เลยครับแปะชื่อได้เลยนะครับแล้วทีมครับขึ้นมาจอดที่นี่เลยครับขึ้นมาจอดที่จุดสตาร์ทได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะแข่งแล้วนะครับสุดจัดครับงานนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตสั้นๆนะครับเดี๋ยวรอชมช่วงเวลาที่เขาพร้อมที่จะแข่งเลยแล้วกันนะครับ